พามาดูตลาดหุ้นบ้านเรากันก่อนครับหลังจากก่อนหน้านี้ร่วงลงมาอย่างหนัก2วันเกือบเกือบจะร้อยจุด2วันถัดมาเราฟื้นตัวขึ้นได้อย่างชัดเจนเมื่อวานนี้ก็ฟื้นตัวต่อเนื่องเหมือนกันครับนักวิเคราะห์มองว่าด้วยสถานการณ์ปัจจุบันมองระยะยาวๆมองระยะไกลๆตลาดหุ้นของไทยด้วยปัจจัยพื้นฐานยังสามารถไปได้อีกไกลเพล่ออาจจะเห็น1,800จุดได้เพราะฉะนั้นมองว่าโอกาสช่วงนี้น่าจะเป็นช่วงเวลาของการสะสมหุ้นด้วยนะครับเริ่มดูข้อมูลจากฝ่ายกลยุทธ์ของบริรษัทหลักทรัพย์ dbs wekers กันก่อนครับ มองว่าการที่หุ้นไทยย่อลงมาตอนนี้ดัชนีเซ็ตอินเด็กซ์ถือว่าอยู่ในโซนที่ถูกลงครับถ้าเทียบกับตัวชี้วัดความถูกความแพงของตลาดอย่างตัว P B V หรือว่า Price to Book Value เราจะพบว่าที่ระดับดัชนีปัจจุบันนั้นตลาดหุ้นไทยซื้อขายด้วย P B V 1.51เท่าอันนี้เป็นผลจากซ e n t i m e n t เชิงลบชัดเจนครับจากวิกฤตธ,ธนาคารที่เกิดขึ้นในฝั่งสหรัฐ ถ้ารัเทียบกับช่วงก่อนหน้านี้หรือว่าตอนปลายมกราคมในช่วงที่ตลาดมีแรงส่งเข้ามาจากการที่จีนเปิดเมืองเฟดจะชะลอขึ้นดอกเบีย้ยตอนนั้น P/BV ของเซ็ตอิน x เคยขึ้นไปซื้อขายสูงสุดปีนี้ที่1.66เท่าและถ้าเราไปเทียบกับ P/BV ของตลาดหุ้นไทยเทียบกับตอนวิกฤตในอดีตท,ที่เคยเกิดขึ้นอย่างเช่นตอนโควิด19ตอนนั้น price book value ของตลาดหุ้นไทยลดลงไปอยู่ที่1.2เท่า ช่วงฮัมเบอร์เกอร์คริสิสหนักกว่าอีกครับลงไปอยู่0.9เท่าส่วนรอบนี้วิกฤตแบงก์ล้มในสหรัฐอเมริกาทาง DBS บีย k e r s คาดว่าผลกระทบมีก็จะเป็นไปอย่างจำกัดจำกัดมากกว่าวิกฤตสำคัญสำคัญที่เกิดขึ้นในอดีตครับเพราะฉะนั้นที่ PBB ปัจจุบันถือว่าเริ่มถูกแล้วและทีนี้มองต่อไปข้างหน้าบ้างครับยังมีปัจจัยเชิงบวกหลายปัจจัยที่เชื่อว่าจะเข้ามาสนับสนุนการเดินหน้าของตลาดหุ้นไทยได้เช่น การแนวโน้มการชะลอการขึ้นดอกเบีย้ยของเฟดเพื่อจะลดผลกระทบต่อธุรกิจธนาคารเช่นเรื่องของการที่บาทกลับมาแข็งค่าได้หลังจากดอลลาอ่อนค่าอันนี้ก็จะช่วยยับยั้งเงินทุนไหลออกซึ่งนี่เป็นข้อถัดมาผลพวงจากข้อแรกที่คาดว่าเฟดจะชะลอการขึ้นดอกเบีย้ยและปัจจัยภายในประเทศที่ชัดเจนก็คือเรื่องของการเลือกตั้งใหม่ครับเราใกล้ที่จะยุบสภาแล้วเชื่อว่าน่าจะทําให้ภาพรวมเศรษฐกิจเซนติเมนต์และความมั่นใจดูดีขึ้น ประมวลจากสาปัจจัยที่พูดอยู่ข้างต้นครับจังหวะที่เซ็ตอินดซ x ตกลงไปมากๆทาง DBS Wicker มองว่าเป็นจังหวะหน้าเข้าไปสะสมยกเว้นครับยกเว้นสถานการณ์ของธนาคารกลางสหรัฐจะลุกลามบานปลายจนกลายเป็นวิกฤตครั้งใหม่อันนี้อาจจะต้องเพิ่มเติมเข้าไปด้วยว่ายกเว้นกรณีเรื่องของวิกฤตธนาคารทางฝั่งยุโรปที่เพิ่งจะเกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมาครับมาต่อด้วยมุมมองจากหลักทรัพย์กรุงศรีพัฒนาสินให้ความเห็นแบบนี้ภาพตลาดหุ้นไทยระยะสั้นน่าจะเริ่มเห็นสัญ,ญญาณรีบาวดีกลับขึ้นมาได้ครับ หลังจากความเสี่ยงกรณีธนาคารกลางขนาดเล็กขนาดกลางของฝั่งสหรัฐอเมริกาเริ่มนิ่งมากขึ้นแล้วพอไปดูตัวสัญญาณความผันผวนผ่านการปรับสถานะในสินทรัพย์ต่างๆที่เราเห็นผ่านดัชนีต่างๆก็เริ่มปรับตลดลงเหมือนกันกรุงศรีพัฒนาสินก็เลยคาดการว่าปัจจัยนี้จะช่วยลดความผันผวน,นของสินทรัพย์เสี่ยงในระยะสั้นได้ครับ ที่สําคัญก็คือหุ้นไทยที่ปรับแผนแถัดปรับฐานแรงต่อเนื่องทําให้ตัวมูลค่าหรือว่าระดับ valuation ในปัจจุบันซื้อขายกันด้วย PE ratio ที่ประมาณ14.7เท่าเทียบกับปีก่อนหน้าค่าเฉลี่ยอยู่ที่17.3เท่าถูกลงมาแล้วนะครับระยะสั้นตลาดมีลุ้นที่จะรีบาวกลับขึ้นมาได้ประกอบกับถ้าเรามาดูเศรษฐกิจในประเทศเองก็จะเห็นว่ายังมีสัญญาณการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง เราเห็นหุ้นในกลุ่มที่อิงก,กับการบริโภคในประเทศประคับประคองตลาดเอาไว้ได้ในสถานการณ์แบบนี้ส่วนเรื่องของการเลือกตั้งใหญ่ที่ใกล้เข้ามาก็เริ่มมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นตลาดประเมินกันว่าวันยุบสะานน่าจะเกิดขึ้น20มีนาคมที่จะถึงนี้ครับทั้งหมดที่พูดมาล้วนแล้วแต่เป็นแรงผลักดันหนุนให้เซตอินดี x ซนั้นมีโอกาสจะเดินหน้าไปสู่เป้าหมายที่1,800จุดได้จากมุมมองข้างต้นกรุงศรีพัฒนาสินก็เลยยังคงให้น้ำหนักการลงทุนในหุ้นสัดส่วนในพอร์ตอยู่ที่รร้อยละ75คับ ส่วนกลยุทธ์ในการเลือกหุ้นหลักทรัพย์กรุงศรีพัฒนาสินชี้เป้าไปที่หุ้นในที่อยู่ในกลุ่มเซตร้อยครับเพราะว่าปัจจุบันนี้ถือว่าหุ้นในกลุ่มเซตร้อยปรับตัวลงมาแรงประมาณร้อยละสิบสามถึงร้อยละยี่สิบแปดซึ่งก็มากกว่าเซ็ตอินเด็กซ์ที่ปรับฐานลงมาจากดัชนีจุดสูงสุดของปีที่แล้วประมาณร้อยละเก้าจุดเก้าเท่านั้นเองแตกต่างกันเยอะเลยครับเพราะฉะนั้นถ้านักลงทุนจะหาจังหวะในการเพิ่มน้ำหนักการลงทุนในหุ้นไทยนะครับ ฝ่ายวิจัยของกรุงศรีพัฒนาสินบอกว่านี่อาจจะเป็นจังหวะสําหรับคนที่เป็นนักลงทุนระยะกลางระยะยาวนะครับคนเก่งกาไรไม่ใช่นะครับถ้าเป็นกลางเป็นยาวจริงๆรองมองหาโอกาสในการลงทุนในหุ้นขนาดกลางขนาดใหญ่ซึ่งถูกคํานวณอยู่ในดัชนีเซตร้อยน่าจะมีโอกาสเพราะาราคาย,ยังค่อนข้างต่ําครับจากการเลือกหุ้นของกรุงศรีพัฒนาสินทีมกลยุทธ์คัดสรรหุ้นที่อยู่ในกลุ่มเซตร้อยมาให้แล้ว กลุ่มที่ลงแรงกว่าตลาดแล้วแนวโน้มผมประกอบการปีนี้น่าจะฟื้นตัวได้ดีขึ้นกว่าเดิมก็อาจจะเป็นหุ้นเป้าหมายของสถาบันในประเทศขึ้นอยู่ที่หน้าจอตอนนี้นะครับมีกลุ่มธนาคารอยู่หลายตัวทีเดียวครับ KBank KKP SCB c p b f s c g ครับ c p g p แล้วก็ Home Pro ก็จะเห็นว่านอกจากกลุ่มธนาคารกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการบริโภคกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของตัวยางพาราหรือว่าโรงไฟฟ้าก็รู้แล้วแต่เป็น อยู่ในกลุ่มที่โบร o อร์แนะนําเช่นเดียวกันนะครับน่าสนใจนะครับคนที่มองหากลุ่มดีเฟนซีฟโดยเฉพาะคนที่เป็นนักลงทุนระยะกลางระยะยาวดัชนีที่ลดลงมาขณะน,นี้ถือว่าอยู่ในจุดที่น่าสนใจทีเดียวน,นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการที N ชั่วโมงทาเงินนะครับคุณผู้ชมอย่าลืมกด s u b s c r i b e กดติดตามกดกระดิ่งเตือนกดไลค์กดแชร์ในทุกๆช่องทางออนไลน์ของทีเอ็นด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดทุกรายการสดและคลิปวิดีโอที่มีความน่าสนใจอีกมากมายครับ